สวัสดีครับมีแฟนเพจส่วนหนึ่งนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเน็ตเวิร์กเพลเยอร์เล่นไฟล์ด้วยเล่นไฟล์เพลงนะครับมีความสงสัยว่าถ้าเขาจะซื้ออุปกรณ์ประเภทเน็ตเวิร์กเพลเยอร์เอามาใช้กับเครื่องเสียงที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายแค่ไหนมันยากไหมต้องทำอะไรต้องเปลี่ยนเครื่องไหมนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับผู้แทนจำหน่าย Network Player ยี่ห้อหนึ่งชื่อยี่ห้อ Blue Sound นะครับเป็นของบริษัทโคไนท์ตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าบริษัทโคไนท์นะครับนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเขาไว้แล้วว่าให้เขามาสาธิตนะครับมาบอกวิธีการเชื่อมต่อตัว Blue Sound รุ่นโน้ต2เข้ากับชุดเครื่องเสียงบ้านไปดูว่าวิธีการมันยากแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วมันบอกตรงนี้ก่อนก็ได้ว่ามันง่ายมากนะครับเจ้าหน้าที่เขาอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับเชิญครับตามผมมาเลยสวัสดีครับน้องบุ๋มสวัสดีค่ะคุณอาครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งขั้นตอนการติดตั้งตัวโน้ตทูเข้ากับชุดเครื่องเสียงเดิมๆที่มีอยู่โอเคนะครับก่อนจะไปคุยเรื่องการติดตั้งน้องบุ๋มวางอยู่3ตัวเลยคุยแนะนำดีไหมแนะนำก่อนแล้วกันว่าตระกูลของบูซาวมันมีอะไรบ้างโอเคได้ก็ที่เลือกมาวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มของตัวสตรีมเมอร์หมดเลยนะคะเป็นแบบว่าสำหรับคนที่มีเครื่องเสียงเดิมๆอยู่แล้วอยากเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นมิวสิกสตรีมมิ่งหรือว่าเน็ตเวิร์กออดิโอเข้าไปในเครื่องเสียงเดิมๆนะคะก็จะเป็นบูซาวกลุ่มนี้ค่ะคุณนา3รุ่นด้วยกันที่เราเลือกมาก็คือเริ่มจากตัวโน้ตนะคะพาวเวอร์โน้ตแล้วก็ตัววอลท์นะคะ3รุ่นนี้เนี่ยตัวนี้โน้ตใช่ตัวนี้โน้ตเห็นรูปร่างมันจะบางสุดเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวสตรีมเมอร์นะคะเป็นเครื่องเล่นสตรีมเมอร์เลยแหละคุณนาก็อันนี้เป็นเจน2นะคะรูปร่างเขาจะบางลงกว่าเจนแรกดูเพียวก็สามารถเข้ากับเครื่องเสียงเดิมๆที่มีอยู่ได้แล้วก็ไม่โดดเด่นจนเกินไปนะคะวางเกินๆไปนะคะแล้วก็ด้านบนนี้เป็นแผงควบคุมคอนโทรลนะคะจริงๆเนี่ยบลูซาวทุกอย่างสามารถคอนโทรลผ่านโทรศัพท์ได้หรือว่า iPad ก็ได้ใช้แอปใช่ไหมใช้แอปพลิเคชันชื่อ Blue OS ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแผงหน้าจอแบบเป็นทัชสกรีนค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นแผงกระจายความร้อนนะคะก็ตัวเครื่องก็เพียวบางนะคะอันนี้คือโน้ตตัวนี้คือตัวโน้ตโน้ต2นะตอนนี้เป็นรุ่นโน้ต2คือตัวโน้ต2ค่ะแล้วตัวนี้ล่ะถัดมาคือรุ่นนี้คือตัว Power Note Power Note ก็คือสตรีมเมอร์เหมือนกันทำงานเหมือนโน้ตทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีแอมป์ในตัวนะขนาดก็จะหนักขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นไฮบริดดิจิตอลแอมป์นะคะก็คือมีแอมป์ในตัวใช่มั้ยถ้าท่านตัวนี้ชื่ออะไรนะอีกทีนึง Power Note ค่ะ Power Note 2โอเคก็คือทำหน้าที่ในการสตรีมเหมือนโน้ตแต่คำว่า Power เพราะว่ามีแอปในตัวขับลำโพงได้เลยใช่นี่ต่อลำโพงออกไปก็ต่อลำโพงออกไปคืออย่างโน้ตอย่างโน้ตเนี่ยมีเครื่องเสียงอยู่แล้วอยากเล่นเน็ตเวิร์กออดิโอเพิ่มโน้ตเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามีลำโพงคู่หนึ่ง อยากเล่นมิวสิกสตรีมมิ่งก็ซื้อ Power Note ไปเพราะว่าเขามีแอปในตัวก็เล่นได้เลยอ๋อโอเคโอเคโอเคประโยชน์ต่างมันต่างกันตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวอ้วนๆใหญ่ๆสุดเนี่ยเรียกว่าตัว Blue Sound Wall 2นะคะถ้ามองใกล้ๆนะจะเห็นว่าด้านหน้าเขาจะมีช่องเสียบอยู่คุณนะเป็นเอาไว้สำหรับเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเป็น CD Ripper ด้วยช่องดำๆนี่หรอใช่ค่ะเอาไว้ริปแผ่น CD แล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นไลบรารีเป็นตัวจัดเก็บไฟล์เพลงด้วยค่ะอย่างบางคนมีแผ่น CD เยอะๆใช่ไหมคะแล้วไม่อยากหยิบ CD มาเล่นก็สามารถริปเก็บเข้าไปเป็นไฟล์เพลงได้ก็คือเอาแผ่น CD ใส่เข้าไปทางช่องนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวเครื่องมันจะไปดึงสัญญาณเพลงบนแผ่น CD ใช่มันเก็บไว้ในตัวของเก็บไว้ในตัวมันเองใช่ทีนี้เราอยากจะฟังเราก็เปิดแอป Blue Sound ขึ้นมาแล้วก็เลือกจากโทรศัพท์แล้วก็เล่นได้เลยอ๋อก็คือริปนั่นเองครับใช่ก็คือเราไม่ต้องเอาไปริปกับคอมถูกต้องถ้าสมมติเราใช้อย่างโน้ต2พวกนี้เราต้องเอาไปริปจากคอมมาก่อนริปจากคอมมาก่อนอ๋อให้เป็นไฟล์ก่อนแล้วก็เก็บไว้ฮาร์ดดิสก์ใช่แล้วตัวนี้ก็จะไปดึงมาเล่นดึงตัวใช่อ๋อโอเคนี่คือความต่างนี่คือเพิ่มริปเข้าไปอันนี้เป็น3 in 1เป็นแบบสตรีมด้วยเป็นRipper ด้วยแล้วก็เป็น storage เป็นตัวเก็บไฟล์เพลงด้วยตัวเก็บด้วยแต่ไม่มีแอมป์ฮะเนี่ยไม่มีแอมป์ต่อลำโพงไม่ได้ครับโอเคเรามีครบและนี่ก็คือความแตกต่างของ Blue Sound ทั้ง3รุ่นนั่นเองอ๋อครับแต่วันนี้หลักๆลงมาเนี่ยก็คือโจทย์ที่ทางบ้านเขาสนใจอยากรู้นั่นก็คือว่ามีเครื่องเสียงอยู่แล้วมีแอมป์อยู่แล้วมีลำโพงอยู่แล้วฟังเพลงกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงฟังเพลงกับเครื่องเล่นซีดี
ใช้งานอยู่แล้วแต่อยากที่จะเพิ่มเติมส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กเข้าไป okay. ต้องเปลี่ยนซิสเต็มไหมอันนี้เราคอนเฟิร์มกันแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเปลี่ยนแอมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแค่เพิ่มเข้าไปเฉยๆเพิ่มตัวไหนเพิ่มตัวนี้ค่ะ okay. ตัวโน้ต2นี้ค่ะที่ผมบอกทีนี้ขั้นตอนแล้วทีนี้ผมบอกผมนิดนึงว่าสมมติว่าผมซื้อตัวนี้ไปแล้วขั้นตอนแรกที่ผมต้องไปเริ่มต้นกับต่อกับซิสเต็มผมเนี่ยผมต้องทำอะไรก่อนสเต็ปแรกคือเสียบปลั๊กค่ะเสียบปลั๊กไฟด้านหลังนี้ก็จะมีตัวปลั๊กไฟเสียบให้ใช่ไหมคะทีนี้ตัวทุกรุ่นของ Blue Sound Gen 2เนี่ยมันจะใช้งานได้2แบบคือแบบว่าใช้ Wi-Fi ก็ได้หรือเสียบสายแลนก็ได้ต่อคือต่อเน็ตเวิร์กต่อเน็ตเวิร์กต่อได้2แบบต่อได้2แบบต่อแบบไร้สายไร้สายก็ได้ผ่าน Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi แต่ว่าถ้าอยากจะให้เสถียรเนี่ยก็ใช้แบบสายแลนจะดีกว่าอย่างเวลา Blue Sound เนี่ยเขาจะพัฒนาสินค้าเขาตลอดเวลาคุณนะดังนั้นเนี่ยมันจะอัปเกรดบ่อยมากดังนั้นเราควรจะเสียบสายแลนในการอัปเกรดเสียบทิ้งไว้เลยเสียบทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงก็ใช้ Wi-Fi ก็ได้ค่ะเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมแนะนำว่าเสียบสายแลนดีกว่านะครับนี่เอาว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็เถอะเรื่องของความเสถียรเนาะอาการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กกับเซิร์ฟเวอร์ของบลูซาวด์เมืองนอกมันจะไม่ขาดมันจะไม่หลุดด้วยค่ะเสริมนิดนึงว่าจุดขายของบลูซาวด์จริงเขาเป็น Wi-Fi นะคะจริงๆก็คือเขาก็เน้นว่าไม่มีสายก็ได้มีลูกค้าของบุ๋มหลายๆท่านที่บอกว่าเปิดร้านกาแฟคุณนะแล้วซื้อตัวโน้ตไปก่อนหน้านี้ใช้เป็นแดกแล้วเขารู้สึกว่าใช้แดกเนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มันตัดบ่อยแต่พอมาเปลี่ยนเป็น Blue Sound Note 2เนี่ยเขาบอกเลยว่าเปิดตั้งแต่7โมงเช้าหรือ8โมงเช้าแล้วปิดร้าน 2-3 ทุ่มเนี่ยไม่สะดุดเลยอะค่ะมันไปต่อแบบ Wi-Fi ก็คือแบบไร้สายนะใช่ค่ะอ๋อแต่ว่ารุ่นนี้เน้นแก้ปัญหาเรื่องไร้สายโดยเฉพาะใช่ค่ะพัฒนามาจากรุ่นแรกแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีมากเพราะว่ารุ่นก่อนๆนี้ถ้าเป็นไร้สายมันการเชื่อมต่อมันก็จะเสถียรเนาะค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมยืมมาทดสอบแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุ๋มเลยเปิดโลกทัศน์อย่างน้อยจุดไขข้อข้องใจของนักเล่นทั่วไปเลยว่ามีชุดเครื่องเสียงเดิมอยู่แล้วนะครับอยากจะเอาโน้ต2เข้าไปมันสามารถจะเชื่อมต่อได้ยังไงยากไหมเมื่อกี้ก็ระบุไปแล้วว่ามันง่ายมากต่อเครื่องต่อ CD เป็นอันนี้ ก็เหมือนกันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ความสามารถในการใช้งานมันหลากหลายมากอย่างที่คุณบุ๋มอธิบายฟังสักครู่นี้นะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องบุ๋มมากวันหลังมีอะไรข้องใจอยากรู้เกี่ยวกับสินค้าของทางโคไนท์เดี๋ยวผมจะมาขอรบกวนอีกยินดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับบุ๋มสวัสดีครับ